ปรมรการ41ตลอดทั้งบทนะครับหัวข้อที่อยากจะแบ่งปันพี่น้องในเช้าวันนี้คือเผชิญวิกฤตอย่างไรไม่ให้วิกฤตนะครับปรมรการบทที่41ตลอดทั้งบทผมจะอ่านพระคัมภีร์บางข้อบางตอนนะครับจากทั้งเล่มนี้พี่น้องสามารถเปิดพระคัมภีร์ตามไปด้วยกันได้นะครับหัวข้อในเช้าวันนี้คือเผชิญวิกฤตอย่างไรไม่ให้วิกฤต วิกฤตเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นอยู่เสมอนะครับเป็นเรื่องปกติของชีวิตที่จะมีปัญหาเข้ามาหรือเราต้องเผชิญกับปัญหาอยู่บ้างนะครับแต่ว่าวันนี้เราจะดูด้วยกันว่าเราจะ,ะเผชิญวิกฤตอย่างไรไม่ให้กลายเป็นวิกฤตที่ซ้อนวิกฤตหรือว่าเราทํายังไงให้ไม่ให้เราพ่ายแพ้ต่อวิกฤตที่เข้ามาในชีวิตของเรานะครับมีกัปตันเรือรุ่นเดอะคนหนึ่งนะครับก็ได้ลองตั้งคําถามกับ นักเรียนการเดือนเรือนะครที่มาเรียนของเขาเนี่ยก็ตั้งคาถามบอกว่าคุณจะทํายังไงนะครับเมื่อต้องเผชิญกับพายุที่พัดโถมเข้ามานักเรียนคนนี้ก็ตอบบอกว่าผมก็จะทิ้งสมอเรือครับก็จะทิ้งสมอเพื่อให้เรือหยุดคุณครูก็ถามต่อว่าแล้วถ้าเกิดมีพายุลูกใหม่พัดเข้ามาล่ะนะฮะับกัปตันก็ถามต่อแล้วถ้ามีพายุ ลูกใหม่พัดเข้ามาทํำยังไงนักเรียนก็ตอบว่าผมก็จะทิ้งสมออีกอันหนึ่งครับเอาครูถามต่อแล้วถ้ามีพายุอีกลูกนึงพัดเข้ามาล่ะคุณจะทํำยังไงนักเรียนก็ตอบว่าผมก็จะทิ้งสมออีกอันหนึ่งครับคุณครูก็ถามว่าเดี๋ยวหน้าไอ้หนุ่มเรือที่ไหนเรือโลกไหนของคุณกันมันมีสมอเยอะขนาดนั้นถึงได้ทิ้งไม่หมดสักทีเนี่ยนักเรียนก็ตอบว่าก็เรือโลกเดียกันกับที่ พายุที่ไหนมันถึงได้พัดเข้ามาต่อเนื่องกันมากขนาดนั้นล่ะครับก็เรือลํานั้นก็มาจากโลกเดียวกันนั่นแหละครับพี่น้องครับพายุที่พัดเข้ามาโถมเข้ามาหาเรือเนี่ยก็อาจจะเหมือนวิกฤตการณ์ที่เข้ามาพัดเข้ามาในชีวิตของเรานะครับถ้าเรือมีสมอเรือมีสมอที่ช่วยยึดเอาไว้เรือก็จะไม่ถูกซัดจนล่องลอยออกไปหรือว่าถูกถล่มไปนะครับฉะนั้นชีวิตของ เราทุกคนชีวิตของพี่น้องของท่านเองเนี่ยก็ต้องการสมอที่จะช่วยยึดชีวิตของเราไว้ไม่ให้ต้องถูกพัดไปหรือถูกพังทลายไปเช่นเดียวกันนะครับถ้าชีวิตเรามีวิกฤตการณ์เข้ามาเยอะเหลือเกินก็คงจะไม่แปลกถ้าเราจะมีสมอมากด้วยเหมือนอย่างเรือลำนั้นที่มีสมอมากมายอยู่อย่างนั้นนะครับและในเช้าวันนี้ครับพระเจ้าทรงเป็นสมออัศจรรย์ของคุณ ไม่ว่าคุณจะมีวิกฤตการณ์ที่พัดเข้ามาในชีวิตมากขนาดไหนนะครับพระเจ้าจะเป็นสมอที่ไม่มีวันหมดไปแล้วก็จะช่วยยึดคุณเอาไว้ไม่ให้คุณต้องถูกพัดไปปลิวไปกับวิกฤตที่พัดเข้ามาในชีวิตน,นั้นในเช้านี้นะครับพี่น้องกําลังเผชิญวิกฤตอะไรอยู่ลองบอกเราในคอมเมนต์ก็ได้นะครับแล้ววันนี้เราจะมาดูด้วยกันจากปฐมรการบทที่41นี้ว่าเราเห็นบทเรียนอะไรจากชีวิตของโยเซฟ เราเห็นอะไรที่โยเซฟเป็นโยเซฟทำแล้วเขาสามารถผ่านวิกฤตของชีวิตเขาสามารถพาให้ทั้งอียิปต์พ้นวิกฤตของชีวิตไปได้และเชื่อว่าพระคำของพระเจ้าในเช้านี้ก็จะมาถึงชื่อของพี่น้องเช่นเดียวกันมาถึงเราทุกคนเช่นเดียวกันมาถึงคุณเช่นเดียวกันวิกฤตของคุณจะไม่เป็นวิกฤตที่ทำลายชีวิตแต่จะเป็นวิกฤตที่พาชีวิตคุณให้เติบโตและก้าวไปและเข้มแข็งขึ้นไปซะอีก ปฐมมการ41นี้นะครับพูดถึงช่วงเวลาของเ,อเรื่องราวของฟาโรห์ของอียิปต์ซึ่งเวลานั้นเนี่ยโยเซฟก็กำลังติดคุกอยู่นะครับอยู่ในคุกชีวิตของโยเซฟในช่วงเวลานั้นเนี่ยที่บันทึกเอาไว้เนี่ยเป็นชีวิตที่โลดโผนมากถ้าพี่น้องจะลองดูชีวิตของโยเซฟพี่น้องก็คงจะเห็นว่ามีน้อยคนนักนะครับที่จะมีชีวิตที่โลดโผนแล้วก็ต้องฝ่าฟันอะไรมากขนาดนี้แบบอย่างที่โยเซฟเขา ได้ผ่านมาในตอนเด็กเขาเกิดมาในถ้มกลางพี่ๆที่ไม่รักเขาเอาซะเลยนะครับอิจฉาเขายังดีที่เขามีพ่อที่รักเขาก็ดูเหมือนว่าชีวิตในวัยเด็กของเขาก็เติบโตมาในความขัดแย้งสองด้านนี้ด้านหนึ่งคือพี่ๆที่ไม่ชอบอีกด้านหนึ่งก็คือคุณพ่อที่รักเขาเป็นอย่างมากในเวลาต่อมาก็เกิดวิกฤตการณ์ครั้งแรกในชีวิตเขาถูกพี่ๆนั้นโยงลงไปในบ่อแล้วก็ถูกขาย ไปเป็นทาสที่อียิปต์ดูเหมือนว่าวิกฤตครั้งแรกเข้ามาในชีวิตแต่ก็เหมือนว่าจะมีทางออกและดูเหมือนจะดีขึ้นในวิกฤตครั้งแรกเขาเป็นที่รักชอบของเจ้านายเจ้านายก็ไว้ใจเขาและเขาก็ดูแลบ้านเลือนของเจ้านายแต่ทันทีที่เหมือนชีวิตจะดีขึ้นวิกฤตใหม่ก็เข้ามาอีกภรรยาของเจ้านายก็เกิดความรู้สึกที่รักชอบโยเซฟในทางที่ไม่ถูกต้องก็พยายามจะตื้อโยเซฟให้ เข้ามาหลับนอนด้วยโยเซฟเป็นเป็นคนที่มีคุณธรรมในจิตใจนะครับเขาก็ไม่ยอมเขาก็ปฏิเสธตลอดเวลาจนสุดท้ายภรรยาของเจ้านายคนนี้ก็ใส่ความโยเซฟว่าต้องการจะมาทำมิดีมิร้ายโยเซฟถูกจับเข้าไปในคุกวิกฤตการณ์ครั้งใหม่เกิดขึ้นมาอีกดูเหมือนชีวิตจะดีแต่ก็แย่อีกแล้วถูกจับเข้าไปในคุกโดยที่ถูกกล่าวหาไม่ได้รับความเป็นธรรมแต่ในการที่เขาอยู่ในคุก วิกฤตนั้นเข้ามาก็ดูเหมือนว่ามีแสงสว่างที่ปลายทางอีกแล้วพัสดีก็รู้สึกดีกับโยเซฟก็มอบหมายโยเซฟดูแลการงานต่างๆและโยเซฟมีโอกาสได้แก้ฝันให้กับคนที่ติดคุกด้วยกันที่เป็นข้าราชการของฟารโรแล้วก็ดูเหมือนว่าจะมีความหวังเล็กๆว่าข้าราชการก็รับปากว่าถ้าเขาได้ออกไปตามคําทํานายฝันของโยเซฟเนี่ยเขาจะไปช่วยแก้ต่างให้กับโยเซฟเพื่อให้โยเซฟได้หลุดออกจากคุกไป แต่ก็ดูเหมือนเคราะซ้ำกรรมซ้อนนะครับว่าข้าราชการคนนี้ออกไปจากคุกก็ลืมโยเซฟก็ปล่อยโยเซฟทิ้งเอาไว้ในคุกใต้ดินในคุกที่ต้องถูกขังโดยที่ไม่มีความผิดอะไรเลยโยเซฟประคับประคองชีวิตมาดัดมาโดยตลอดแล้ววันหนึ่งก็มาถึงเมื่อพระคัมภีร์บันทึกว่าฟาโรนั้นก็ฝันแล้วก็มีความฝันมากมายพระกัมภีร ในก่อนหน้าบทที่41นะครับในบทที่39ข้อ2เนี่ยได้บันทึกข้อความสำคัญมากที่ทำให้โยเซฟเนี่ยผ่านปัญหาต่างๆผ่านวิกฤตในวัยเด็กวิกฤตโดนเข้าใจผิดโดนใส่ร้ายถูกลืมถูกขังพระคัมภีร์บอกว่าพระยาเวทรงอยู่กับโยเซฟพี่น้องครับนี่คือข้อความสำคัญมากที่ทำให้เรารู้ว่าชีวิตของเราไม่ว่าจะเผชิญวิกฤตขนาดไหนบ่อยขนาดไหน จะขึ้นจะลงมากขนาดไหนแต่นี่คือประโยคสำคัญมากที่โยเซฟมีก็คือพระเจ้าทรงอยู่กับโยเซฟและพี่น้องครับพระเจ้าทรงอยู่กับท่านเช่นเดียวกันพระเจ้าทรงอยู่กับท่านเมื่อท่านต้อนรับพระองค์เข้ามาในใจเมื่อท่านเชิญพระเยซูเข้ามาในชีวิตพระเจ้าทรงอยู่กับท่านและพระองค์จะไม่ทิ้งท่านไปเลยไม่ว่าจะวันใดมงใดก็ตามท่านจะประชิญวิกิตการของชีวิต ด้วยการมีพระเจ้าอยู่ในชีวิตเราอาจจะไม่สามารถไล่ให้วิกฤตการณ์ออกไปจากชีวิตได้เราอาจจะไม่สามารถไล่สิ่งต่างๆออกไปจากชีวิตได้เพราะเราอยู่ในโลกนี้ซึ่งเต็มไปได้วยปัญหามากมายเราอาจจะไม่รู้จะป้องกันหรือว่าจะขับไล่ไวรัสที่มอ,องไม่เห็นไปได้ยังไงเพราะเราก็มองไม่เห็นเราอยู่ในความจํากัดของความเป็นมนุษย์แต่พี่น้องครับ <PowerPoint> เหตุการณ์ในพระคัมภีร์ตอนนี้และอีกหลายๆตอนในพระคัมภีร์ได้บ่งบอกให้รู้ว่าถ้าเรามีพระเจ้าอยู่ในชีวิต เราจะสามารถผ่านวิกฤตการณ์ไปได้มีพายุลูกแรกเข้ามาท่านก็จะมีสมออันแรกท่อลงไปพายุลูกใหม่พัดเข้ามาท่านก็จะมีสมอชุดใหม่ท่อลงไปอีกจะมีพายุก,กี่ลูกพัดเข้ามาในชีวิตเมื่อท่านมีพระเจ้าอยู่ในชีวิตท่านจะมีสมอที่ยึดท่านไว้อย่างแน่นอนพระคัมภีร์ในตอนนี้นะครับได้พูดถึงว่าฟาโร์เนี่ยทรงสุบินก็คือฝันฟาโร์ฝันสองรอบ รอบแรกบอกว่าเห็นวัวเจ็ดตัวอ้วนพีขึ้นมาจากแม่น้ำนายกินใบอ้ออยู่แล้วก็มีมีวัวอีกเจ็ดตัวที่ผอมซูบซูบผอมหน้าเกลียดเนี่ยขึ้นมาแล้วก็มากินวัวอ้วนซะก็ตื่นขึ้นมาแล้วฟาโรก็นอนต่อก็ฝันรอบสองบอกว่าเห็นข้าวเจ็ดลวงดูดีงอกขึ้นมาแล้วตามด้วยข้าวอีกเจ็ดลวงที่รีบผอมข้าวเจ็ดลวงที่รีบผอมก็กินข้าวเจ็ดลวงที่ดูดีหมดเลย ฟาโร์รู้สึกร้อนใจมากว่าเขาฝันสองรอบก็เลยเรียกเหล่าโหนเหล่านักปรา์ชาวอียิปต์เข้ามาแปลให้แต่ปรากฏว่าไม่มีใครสามารถแปลความฝันให้กับโยเซฟให้กับฟาโร์ได้เลยไม่มีใครสามารถแปลได้สุดท้ายวิกฤตก็มีทางออกเสมอข้าราชการพนักงานเชิญถ้วยเสวยที่เคยติดคุกร่วมกับโยเซฟเนี่ยก็นึกขึ้นมาได้ว่าเคยสัญญากับโยเซฟเอาไว้ว่าถ้าได้ออกไปจากคุก ตรงตามคำทำนายฝันของโยเซฟเนี่ยเขาจะทูลฟาโรเพื่อช่วยให้โยเซฟออกมาจากคุกพนักงานคนนี้ก็เลยบอกฟาโรว่ามีชายคนหนึ่งซึ่งมีพระเจ้าอยู่ในชีวิตเขาสามารถทำนายความฝันได้เขาสามารถแปลความฝันได้เขาสามารถอธิบายความฝันอย่างที่มนุษย์ธรรมดาไม่สามารถอธิบายได้ฟาโรก็ไปเรียกโยเซฟคนนี้ขึ้นออกมาจากคุกจัดก,การเปลี่ยนเสื้อผ้าโกนศีรษะให้เรียบร้อยแล้วก็มาเข้าเฝ้าฟาโร โยเซฟได้อธิบายความฝันบอกว่าความฝันทั้งสองนะั้นเป็นเรื่องเดียวกันก็คือจะมี7ปีแรกที่อุดมสมบูรณ์ตามด้วยอีก7ปีที่จะมีวิกฤตของแผ่นดินซึ่งกระทบทั้งชีวิตทั้งประเทศทั้งแผ่นดินทุกชีวิตรับผลกระทบหมดจะมี7ปีที่มีภัยกันดารและอดอยากนี่คือเรื่องราวในปฐมกาลบทที่4ีที่เราได้เห็นด้วยกันนะครับ เราเรียนรู้อะไรบ้างจากเหตุการณ์ตอนนี้เราเรียนรู้อะไรบ้างจากเหตุการณ์ของโยเซฟที่เขาเผชิญวิกฤตมาตลอดและครั้งนี้เป็นวิกฤตครั้งใหม่ที่กระทบคนทั้งประเทศคนทั้งแผ่นดินเราจะรับมือกับวิกฤตได้อย่างไรจากบทเรียนของโยเซฟในตอนนี้ไม่ว่าท่านจะมีวิกฤตของชีวิตท่านอาจจะมีวิกฤตของสุขภาพร่างกายท่านอาจจะมีวิกฤต,ตาการของเศรษฐกิจการงานท่านอาจจะอย,อยู่ในช่วงเวลาตกงาน ท่านอาจจะเจ็บป่วยท่านอาจจะมีวิกฤตของครอบครัวว่าครอบครัวกําลังแตกร้าวท่านอาจจะมีวิกฤตการของที่ทํางานที่อยู่ในสถานการกณ์พิเศษจนไม่รู้จะประคับประคองธุรกิจไปได้มากขนาดไหนท่านอาจจะอยู่ในวิกฤตอะไรก็ตามในชีวิตมีบทเรียนอะไรบ้างจากพระธรรมตอนนี้ซึ่งจะหนุนใจเราในเช้านี้มีอยู่สามสิ่งที่ช่วยให้เรารเผชิญหน้าวิกฤตได้โดยไม่ให้มันวิกฤตอีกต่อไปนะครับ สิ่งแรกที่เราเรียนรู้คือการเตรียมตัวล่วงหน้าการเตรียมตัวล่วงหน้าพระคัมภีร์ในบทธรรมการสี่บทตอนนี้เนี่ยได้บอกให้เรารู้ว่าพระเจ้าเนี่ยมาบอกกับโยเซฟเพื่อจะช่วยโยเซฟให้อธิบายแปลความฝันว่าจะมีเวลาเจ็ดปีล่วงหน้าก่อนจะเข้าถึงวิกฤตที่เกิดขึ้นจะมีเจปีที่เอาไว้สำหรับการเตรียมตัวจะมีเวลาที่จะสามารถเตรียมตัวได้ โยเซฟจึงอธิบายให้กับฟาโรห์ฟังว่าต้องเตรียมตัวให้ดีในช่วง7ปีนี้ต้องมีการเก็บสะสมอาหารให้มากเท่าที่จะมากได้เพื่อจะรองรับ7ปีแห่งความอดอยากนี่คือสิ่งที่พระกัมภีร์ได้สอนเราในตอนนี้ว่าถ้าเราจะสามารถเผชิญวิกิจการในชีวิตได้เนี่ยสิ่งสำคัญมากคือเราต้องเตรียมตัวของเราให้พร้อมล่วงหน้าถ้าเราสามารถรู้ล่วงหน้าได้ ว่ามีวิกฤตการณ์อะไรจะเกิดขึ้นบ้างในชีวิตก็คงจะดีใช่ไหมครับเราคงจะเตรียมตัวล่วงหน้าถ้าเราจะรู้ว่าจะมีภัยพิบัติแล้วถ้าเราจะรู้ล่วงหน้าว่าจะมีปัญหาเศรษฐกิจเราก็คงเตรียมตัวล่วงหน้าแต่มนุษย์ก็มีความจํากัดว่าเราอาจจะไม่รู้ล่วงหน้าสักทีเดียวร้อเอร์เซว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างแต่อย่างไรก็ตามมันก็ไม่ได้แปลว่าเราเตรียมตัวอะไรไม่ได้เลยในชีวิต เราสามารถเตรียมตัวล่วงหน้าได้หลายอย่างเพื่อเตรียมพร้อมที่จะรับวิกฤตการณ์ต่างๆที่เข้ามาในชีวิตอย่าลืมว่าการป้องกันดีกว่าการรักษาการป้องกันดีกว่าการแก้ไขอย่างแน่นอนถ้าเราป้องกันล่วงหน้าต้นทุนของการป้องกันจะต่ำกว่าต้นทุนของการไปแก้ไขปัญหาถ้าเราใช้เวลา7ปีแรกของการเลี้ยงลูกของเราเพื่อจะป้องกันเขาดูแลเขาอย่างดี ก่อนที่เขาจะเติบโตขึ้นแล้วก็เรียนรู้เรื่องต่างๆในโลกแล้วมีเริ่มมีปัญหาเริ่มมีวิกฤตการ์เข้ามาในชีวิตของเขาถ้าเราเตรียมตัวลูกเราในช่วง7ปีแรกอย่างดีต้นทุนของการป้องกันปัญหาจะต่ํากว่าต้นทุนของการไปแก้ไขปัญหาพี่น้องเห็นในสังคมบ้านเราไหมครับเราเสียค่าใช้จ่ายเยอะมากกับการไปแก้ไขปัญหาเพราะเราไม่ได้เตรียมตัวล่วงหน้าเพราะเราไม่ได้ป้องกันล่วงหน้า เรามีปัญหาจราจรมาตั้งแต่ผมเด็กมาจนถึงตอนนี้เนี่ยก็30 40ี่เกือบจะ50ปีเนี่ยเราก็มีปัญหาจราจรมาตลอดเราก็รู้อยู่แล้วว่ามันจราจรมันจะมีปัญหามากขึ้นมากขึ้นแต่พอเราไม่ได้เตรียมตัวล่วงหน้าเราไม่ได้วางแผนล่วงหน้าเราก็ต้องมาคอยแก้ปัญหาเดี๋ยวทะล,ทะลวงซอยนี้เดี๋ยวขยายถนนนั้นเดี๋ยวตัดต,นต,นตน้นต้นไม้ตรงนู้นทิ้งออกเดี๋ยวทําสะพานลอยข้ามไปข้ามมาเดี๋ยวมุดดินเดี๋ยวลอยฟ้า เป็นการแก้ปัญหาอยู่ตลอดเวลาแล้วต้นทุนก็สูงมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆหรืออย่างการทำงานก็เช่นกันถ้าเรารู้ล่วงหน้าว่าเราคาดการล่วงหน้าว่าจะมีปัญหาแน่ๆในวันหนึ่งข้างหน้าการเตรียมตัวก็มีความสำคัญถ้าใครที่จะมีครอบครัวการเตรียมตัวล่วงหน้าก่อนจะมีครอบครัวก็จะช่วยให้เราสามารถรเผชิญวิกฤตได้ถ้าเราเตรียมตัวล่วงหน้าให้สุขภาพของเราแข็งแรง เราดูแลร่างกายเรามาอย่างดีล่วงหน้ากินอาหารให้ดีพักผ่อนให้ดีให้ร่างกายเราแข็งแรงอยู่เสมอเมื่อมีวิกฤตเข้ามาเมื่อมีโรคภัยเข้ามาเราก็สามารถรับมือกับโรคภัยนั้นได้ดีกว่าเราไม่เตรียมตัวสุขภาพเราให้ดีหรือหลายคนอาจจะมีความฝันอยากจะรับใช้พระเจ้าในอนาคตอยากจะเป็นสีบานอยากจะเป็นผู้ประกาศอยากทำงานรับใช้ในด้านต่างๆในงานรับใช้ ก็จะต้องเจอวิกฤตการณ์แน่ๆในงานนั้นๆงานจะยากขึ้นและยากขึ้นดังนั้นถ้าเราเตรียมตัวล่วงหน้าเราก็จะสามารถรเผชิญวิกฤตนั้นได้ท่านอยากจะเป็นสีบานดูแลฝูงแกะดูแลกิจจักท่านรู้อยู่แล้ววันหนึ่งกิจจักจะมีปัญหาเข้ามาจะมีการเข้าใจผิดจะมีความขัดแย้งจะมีความความไม่เข้าใจในพระคัมภีร์จะมีความไม่เห็นไม่ตรงกันในหลักการพระเจ้าฉะนั้นการเตรียมตัวล่วงหน้าก็จําเป็น ท่านาต้องเตรียมเรียนพระคัมภี์ให้ดีเตรียมฝึกที่จะพูดเตรียมฝึกที่จะเป็นนักฟังเตรียมฝึกที่จะเป็นนักแก้ปัญหาเป็นคนที่มีทิศมีทางฉะนั้นการเตรียมตัวล่วงหน้าเนี่ยจะช่วยให้เราจัดการวิกฤตการณ์ได้เป็นอย่างดีพี่น้องครับในทุกๆวิกฤตการณ์ทุกๆสิ่งที่เกิดขึ้นมาในชีวิตของเรานะครับไม่ว่าจะดีหรือจะร้าย ในทุกวันในทุกเวลาเนี่ยไม่ว่าจะดีหรือจะลายนะครับพระเจ้าอาจจะมีแผนการเพื่อให้ท่านเตรียมตัวล่วงหน้าสำหรับการ,รเผชิญวิกฤตในอนาคตก็ได้การที่กษัตริย์ดาวิดต,ต้องเจอการฝึกฝนในช่วงวัยหนุม่มต้องถูกฝึกฝนหลายอย่างต้องเผชิญหน้ากับโกลิอัตในวัยหนุม่มก็อาจจะเป็นแบบฝึกหัดเพื่อจะเตรียมล่วงหน้าให้ดาวิด สามารถดูแลประเทศได้อย่างดีก็ได้ฉะนั้นทุกเหตุการณ์ี่เกิดกือบท่านนะครับจะเป็นเหตุการณ์ที่ดีเหตุการณ์ที่ร้ายขอให้เรารู้เสมอว่าพระเจ้าอาจจะต้องการเตรียมท่านล่วงหน้าก็ได้และพี่น้องครับหลายคนอาจจะนึกถึงว่าเราจะเตรียมตัวล่วงหน้าสําหรับวิกฤตการณ์ในชีวิตวิกฤตครอบครัววิกฤตสุขภาพวิกฤตการงานวิกฤตต่างๆก็อาจจะเข้ามาเยอะนะครับแต่มีวิกฤตหนึ่งที่จะเข้ามาถึงทุกคนแน่ๆ นั่นคือความตายความตายคือวิกิจการที่สูงสุดแล้วของทุกๆปัญหาของชีวิตเราความตายจะมาถึงเราวันหนึ่งคำถามคือเราเตรียมตัวล่วงหน้าสำหรับการ,รเผชิญหน้ากับความตายแล้วหรือไม่ไม่ได้แปลว่าเราต้องตายด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งเจาะจงนะครับเราทุกคนไม่รู้วิธีเราทุกคนไม่รู้ว่าเราจะเสียชีวิตแบบไหนเราจะแก่ตายเราจะป่วยตายเราจะมีอุบัติเหตุตายเราไม่รู้ล่วงหน้านี่คือ วิกฤตการณ์ที่ยิ่งกว่าวิกฤตใดๆคือเราคาดการล่วงหน้าไม่ได้เลยว่าเราจะจบชีวิตวันไหนเวลาไหนและโดยวิธีใดและที่ใดด้วยคำถามคือเราเตรียมตัวล่วงหน้าสําหรับสิ่งนี้หรือ,อยังท่านเตรียมตัวล่วงหน้าสําหรับการเดินทางและ,ะเผชิญหน้ากับความตายด้วยความชื่นชมยินดีและความพร้อมแล้วหรือ,อยังพระเยซูจะช่วยให้ท่านเผชิญหน้ากับความตายได้อย่างดีพระเยซูจะเข้ามาในชีวิตของท่าน เื่อให้ท่านมีความมั่นใจว่าทุกวันที่ดําเนินชีวิตท่านมีความพร้อมท่านมีความพร้อมที่จะเผชิญหน้ากับทุกวิกฤตจ,จนถึงสิ่งที่สูงสุดก็คือความตายท่านจะพร้อมเผชิญทุกปัญหาได้โดยพระเยซูผู้ทรงจะมาเสริมกําลังและผู้จะทรงเข้ามาเยียวยาและช่วยทําให้จิตวิญ,ญญาณของท่านได้เข้าไปสู่สวรรค์ได้ในวันหนึ่งข้างหน้าฉะนั้นเตรียมตัวให้พร้อมเตรียมทั้งชีวิตในโลกนี้และเตรียมให้พร้อมสําหรับชีวิต ในวันข้างหน้าในโลกข้างหน้าหลังความตายด้วยนั่นคือสิ่งที่1สิ่งที่สองที่เราเห็นจากพระกัมภีร์ตอนนี้นะครับว่าเขาจะ,ะเผชิญวิกฤตการณ์อย่างไรไม่ให้เป็นวิกฤตอีกก็คือการการจัดการให้มันดีการจัดการให้ดีพระกัมภีร์ในตอนนี้นะครับได้บอกให้เรารู้ว่าตลอดช่วงเวลาที่โยเซฟมีเวลา7ปีเนี่ยเขาไม่เพียงแต่บอกล่วงหน้าให้กับฟาโรห์รู้ว่าจะมีกันนานอาหารอีก7ปีข้างหน้า แต่เขาได้เสนอวิธีการในการจัดการในช่วงที่จะเตรียมตัวในการรองรับปัญหาด้วยพระกามีบอกว่าเพราะฉะนั้นฟาโรทรงขอให้ฟาโรทรงเลือกคนที่มีความคิดดีมีปัญญาตั้งให้ดูแลแผ่นดินอียิปต์ขอให้ฟาโรห์ทำดังนี้คือทรงจัดพนักง,งานไว้ทั่วแผ่นดินเก็บผลหนึ่งใน5ส่วนของแผ่นดินอียิปต์ไว้ตลอด7ปีที่อุดมสมบูรณ์นั้นให้พวกเขาเก็บอาหารในปีที่อุดมสมบูรณ์เหล่านั้นซึ่งจะมาถึง และสะสมข้าวด้วยอำนาจของฟาโรห์ไว้เป็นอาหารในเมืองต่างๆและให้พวกเขาเฝ้าดูแลเก็บหนึ่งในหามาเก็บเอาไว้ตามเมืองต่างๆอาหารนี้จะเป็นสบียงสำรองให้แก่แผ่นดินระหว่าง7ปีที่กันดานอาหารซึ่งจะเกิดขึ้นในแผ่นดินอียิปต์ดังนั้นแผ่นดินจะไม่พินาศไปเพราะการกันดานอาหารเปีล่วงหน้าที่พระเจ้าให้มีความอดมสมบูรณ์เนี่ยอาจจะผ่านไปโดยศูนย์เปล่าเลย ถ้าไม่มีการบริหารจัดการที่พระเจ้าได้ทรงเปิดเผยกับโยเซฟพระคัมภีบันทึกว่าโยเซฟเนี่ยจัดการอย่างดีมากบริหารอย่างดีมากให้มีการเก็บหนึ่งในห้าเอาไว้เก็บในยุ่งฉางตามเมืองต่างๆกระจายเอาไว้ทั่วประเทศเลยจนกระทั่งมีอาหารอุดมสมบูรณ์มากเพียงพอพระคัมภีบอกว่ามีอาหารมากเพื่อจะขายให้กับคนชาวอียิปต์และไปไกลถึงดินแดนต่างๆแล้วก็ไปถึง ดินแดนคณะอันที่เป็นบ้านของยาโคบแล้วก็บรรดาพี่ๆด้วยพี่น้องครับใครจะรู้ว่าการที่โยเซฟช่วยเหลือฟาโร์การที่โยเซฟช่วยจัดการปัญหาให้กับฟาโร์ให้กับอียิปต์เนี่ยมันกลับนําผลดีกลับมาสู่ครอบครัวของเขาและกลับมาสู่ตัวเขาเองที่ได้พบปะกับพี่ๆแล้วก็น้องแล้วก็พ่อที่เขารักด้วยฉะนั้นพี่น้องครับเมื่อเรารเผชิญปัญหาวิกฤตการณ์ของชีวิตอย่าไป นึกอย่าไปคิดว่าปัญหานั้นมันจะมันจะไม่มีวันจบสิ้นอย่าไปคิดว่าปัญหานั้นมันจะทําให้เราต้องจมกับปัญหานั้นตลอดไปแต่ปัญหามันจะทําให้เราเติบโตขึ้นแล้วก็ดูแลทุกอย่างได้อย่างดีขึ้นด้วยการจัดการที่ดีนะครับจะทําให้เราสามารถผ่านวิกฤตการณ์ไปได้จะช่วยให้เราผ่านวิกฤตไปได้ บางคนเตรียมอะไรอะไรไว้ล่วงหน้านะครับแต่เตรียมล่วงหน้าแล้วเนี่ยจัดการไม่ดีเช่นบางคนบอกว่าโหเราจะตุนอาหารนะครับไปตุนใหญ่เลยตุนไว้สำหรับ3เดือนแต่จัดการไม่ดีกินหมดภายในสัปดาห์เดียวก็จะไม่สามารถผ่านวิกฤตไปได้ต่อให้เตรียมล่วงหน้ายัางไงนะครับแต่จัดการไม่ดีก็ไปไม่ได้บางคนบอกว่าเราเตรียมตัวล่วงหน้าเราอยากเรารู้ล่วงหน้าแหละวันหนึ่งเราจะแก่ เราก็จะเตรียมสําหรับการเกษียณแต่เราไม่มีวินัยเราไม่มีการจัดการการออมที่ดีเราไม่มีการจัดการการลงทุนที่ดีสุดท้ายปลายทางมันก็อาจจะไปไม่ถึงเป้าหมายที่เราคาดการไว้ก็ได้ฉะนั้นการจัดการจึงมีผลต่อการเผชิญหน้ากับทุกวิกฤตการณ์ในชีวิตนะครับบริษัทที่วางรากฐานระบบของการบริหารจัดการที่ดีวางระบบบัญชีไว้ดีวางระบบแผนงานการเก็บข้อมูลวิเคราะห์ที่ดี เก็บข้อมูลลูกค้าไว้อย่างดีควบคุมงานดีไม่มีรั่วไหลเนี่ยพัฒนาบุคลากรอ,อย่างต่อเนื่องพอเจอวิกฤตเข้าจริงๆก็จะสามารถผ่านวิกฤตการไปได้ผมเคยคุยกับคนทําธุรกิจจานวนมากที่เขาเขารู้อยู่แล้วว่าวันหนึ่งเศรษฐกิจจะมีขึ้นจะมีลงมันจะมีขาขึ้นมีขาลงตลอดเวลาวันหนึ่งมันจะมีพายุเศรษฐกิจเข้ามาพัดแน่ๆแต่เขาไม่ได้จัดการการเงินให้ดีเขาไม่ได้สํารองเงินสดเอาไว้ เขาไม่ได้มีเงินสำรองหมุนเวียนมากเพียงพอพอวิกฤตเข้ามาก็บริหารการเงินไม่ได้ประคับประคองไม่ได้เพราะขาดการจัดการล่วงหน้าที่ดีขาดการวางแผนที่ดีที่น้องครับในทุกวิกฤตมีโอกาสให้เราสามารถหยิบฉวยเพื่อจะพัฒนาเพื่อจะใช้ประโยชน์จากวิกฤตการได้อย่างแน่นอนนะครับหลายบริษัทเผชิญวิกฤตช่วงนี้ต้องปิดที่ทำงานต้องสโลดาวการค้า ออเดอร์ถูกยกเลิกเนี่ยหลายที่ก็พลิกวิกฤตเป็นโอกาสด้วยการจัดการที่ดีเขาก็พลิกเป็นการพัฒนาบุคลากรไปเลยไหนไหนก็ไม่มีลูกค้าไหนไหนก็ไม่มีอะไรจะทํามากนะก็เป็นช่วงเวลาการพัฒนาบุคลากรไปเลยพัฒนาคนไปเลยเตรียมความพร้อมให้บริษัทไปเลยจัดแจงสะสงปัญหาที่ไม่เคยแก้มาหลาย10ปีเป็นโอกาสที่ดีแก้ปัญหาซะเลยปรับปรุงสถานที่ซะเลยเตรียมความพร้อมซะเลยแล้วพอเศรษฐกิจเริ่มดีขึ้น วิกฤตการภัยพิบัติหรือโรคภัยเริ่มหายไปเขาก็จะกลายเป็นบริษัทแรกๆที่พุ่งทยานขึ้นไปได้อีกครั้งหนึ่งฉะนั้นการจัดการที่ดีเนี่ยจึงมีผลทําให้เราสามารถผ่านวิกฤตการณ์ไปได้แต่หลายครั้งนะครับหลายหลายครั้งเนี่ยเราเผชิญปัญหาด้วยความเหมือนเป็นคนเมาหมัดเร,เราเราเผชิญปัญหาแล้วเราก็ไม่ได้แก้ปัญหาอย่างถูกวิธีเราชกมั่วไปหมดเลยจนกระทั่งเราหมดแรงแล้วก็ไม่ไม่ได้มีความพร้อม ไม่ได้สามารถที่จะผ่านวิกฤตการณ์ไปได้ในสมัยที่นาซานะครับยังพยายามส่งจรวดไปดาวังคารอยู่เนี่ยก็มีอยู่ครั้งหนึ่งนะครับมีมีบทเรียนหนึ่งของของ,ของนักมินวการรุ่นแรกๆเนี่ยเขาก็จะสอนบอกว่าเมื่อยามีวิกฤตในการบินนะครับเขาก็พูดบอกว่าเมื่อมีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้นจงถามว่าแล้วมันยังบินไปได้อยู่ไหมถ้าใช่ ก็ไม่มีอะไรต้องตื่นตนกจนเกินไปนะฮะบ,บินไปเนี่ยมีวิกฤตเข้ามาอะไรก็ตามนะครับจงถามว่าแล้วมันยังบินได้อยู่ไหมถ้ามันบินได้ก็ไม่มีอะไรต้องตื่นตระหนกมากเกินไปและต่อมานะครับยานอพอลโล12เนี่ยก็บินขึ้นพุ่งออกจากฐานจรวดนะครับเพื่อจะไปดวงจันทร์ปรากฏว่าขึ้นไปแล้วเนี่ยฟ้าผ่าลงมาที่ยานอพอลโลเนี่ยเปรี้ยงใหญ่เลยฟ้าผ่าเข้ามาทําให้ ห้องรับปัดควบคุมนึงสมัยก่อนยังเป็นแบบอนาล็อกเนี่ยเต็ไมไปด้วยหลอดไฟแดงส้มวิบวับวิบวับไปหมดเลยนะครับวิบวับมากมายเลยเยอะแยะมากมายเลยไฟเตือนเนี่ยเต็มนักัดเลยนะครับปรากฏว่าเป็นแรงกดดันให้นักบินต้องต้องทำอะไรสักอย่างหนึ่งเพราะว่ามันมีแต่มีแต่ไฟเตือนเยอะไปหมดเลยนะครับนักบินจึงเริ่มต้นทําตามขั้นตอนที่ถูกสอนมาคือตั้งคําถามว่าแม้วิบวับมากมายเนี่ยแต่มันยัง บินได้อยู่ไหมแล้วมันยังบินไปถูกทิศทางไหมปรากฏว่าเขาก็เช็คแล้วคือเขายังบินอยู่เขายังไม่ได้ล่วงลงมาโอเคมันยังบินอยู่ดังนั้นเขาก็คเขาก็ปล่อยให้ไฟเตือนเนี่ยก็ค่อยๆดับไปทีละดวงค่อยๆดูทีละจุดค่อยๆดูดูทีละทีละทีละด้านทีละเรื่องจนกระทั่งทุกอย่างก็เรียบร้อยดีแล้วเขาก็เดินหน้าต่อไปได้ฉะนั้นพี่น้องที่รักยิ่งครับเมื่อเรามีวิกฤตเข้ามาในชีวิต อาจจะหนึ่งอย่างสองอย่างสามอย่างมาพร้อมๆกันเนี่ยจงถามตัวเองว่าแล้วเรายังมีชีวิตอยู่หรือเปล่าเรายังมีชีวิตอยู่หรือเปล่าหรือเราตายไปแล้วเรายังมีชีวิตอยู่ดังนั้นก็ไม่มีอะไรต้องตื่นตระหนกค่อยๆแก้ไปทีละจุดค่อยๆแก้ไปทีละอย่างแล้วทุกปัญหาของท่านก็จะเรียบร้อยในที่สุดพระเจ้าจะช่วยท่านให้สามารถ ผ่านทุกๆวิกฤตการไปได้ต่อให้มีวิกฤตการถาโถงเข้ามามากขนาดไหนท่านตั้งสติแล้วถามตัวเองว่าพระเจ้ายังอยู่ในชื่อของฉันอยู่หรือเปล่าพระเจ้ายังนั่งข้างๆฉันอยู่หรือเปล่าพระเจ้ายังเดินนําหน้าฉันอยู่หรือเปล่าถ้าคําตอบคือใช่ไม่มีอะไรต้องน่าโตกมากเกินไปท่านค่อยๆแก้ไปทีละจุดค่อยๆแก้ไปทีละจุดหลายคนสุขภาพก็แย่การงานก็แย่ และจะเจอปัญหาโรคภัยไข้เจ็บปัญหาเศรษฐกิจเข้ามาลุมร้อมอีกเจอปัญหาหลายอย่างลุมร้อมเข้ามาไม่มีใครปฏิเสธเขาว่าท่านเหนื่อยไม่มีใครปฏิเสธว่าท่านต้องเผชิญปัญหาไม่มีใครบอกว่าท่านแกล้งปัญหาก,ก็คือปัญหาเหนื่อยก็คือเหนื่อยเจ็บปวดก็คือเจ็บปวดแต่คําถามสําคัญนีต้ต้องถามตัวเองในเช้าวันนี้คือท่านยังมีชีวิตอยู่หรือเปล่าพระเจ้าองค์พระเยซูคริสองค์อิมมานูเอลยังอยู่กับท่านอยู่หรือเปล่า เหมือนอย่างที่พระเจ้าอยู่กับโยเซฟโยเซฟก็ไม่ต้องตื่นตระหนกอะไรมากเกินไปค่อยๆแก้ไปทีละจุดค่อยๆแก้ไปทีละอย่างแล้วชีวิตจะลงตัวโดยพระเจ้าผู้ทรงนำหน้าชื่อของท่านสิ่งที่สามที่เราเห็นจากพระคัมภีร์ในตอนนี้นะครับเขาเผชิญวิกฤตอย่างไรไม่ให้มีวิกฤตก็คือการมีสติปัญญาที่มาจากพระเจ้าโยเซฟคนนี้โดดเด่นมากว่าเขาเป็นคนที่มีสติปัญญาที่มาจากพระเจ้า เป็นคนที่มีพระเจ้าอยู่ในชีวิตเหมือนที่ฟาโลหพูดในข้อสามสบอกว่าพวกเราจะหาคนที่มีมีพระวิญญาณพระเจ้าอยู่ในตัวเหมือนคนนี้ได้ยังไงได้ที่ไหนได้หรือข้อสามเก้าฟาโรห์จึงตรัสกับโยเซฟว่าเพราะพระเจ้าได้ทรงสำแดงเรื่องนี้ทั้งสิน้นนี้แก่แก่เจ้าจึงไม่มีใครที่มีความเข้าใจและมีปัญญาเหมือนเจ้าเห็นไหมว่าเมื่อโยเซฟมีพระเจ้าอยู่ในชีวิต เขาไม่ต้องตื่นตรหนกอะไรมากเกินไปเขาก็ค่อยแก้ไปทีละจุดทีละจุดท,ลดทีละเรื่องทีละเรื่องแล้วชีวิตที่สำแดงพระเจ้าออกมาปรากฏชัดเจนในใบหน้าในคำพูดในการตอบสนองในอารมณ์ความรู้สึกฟาโรสังเกตเห็นว่าใครนะจะมีพระวิญ,ญญาณพระเจ้าเหมือนอย่างโยเซฟและแปลความฝันได้แต่พี่น้องคบสิ่งที่น่าสนใจมากคือโยเซฟเป็นคนที่ไม่เคย แย่งพระเกียรติจากพระเจ้าเลยโยเซฟรู้ว่าทุกวิกฤตเขาผ่านมาได้โดยพระเจ้าผู้ทรงอยู่กับเขาโยเซฟผ่านมาได้ทุกครั้งทุกเรื่องตั้งแต่วัยววเด็กจนถึงเหตุการณ์ต่อหน้าฟารโรห์เขารู้ว่าพระเจ้าทรงอยู่กับเขาข้อ16พระกัมีบอกว่าโยเซฟจิตูนตอบฟาโรห์ว่าไม่ใช่ข่าพระบาทพระเจ้าต่างหากจะประทานคําตอบอันควรแก่ฟาโรห์ โอ้ o, พี่น้องครับโยเซฟไม่ลืมที่เขาจะยกย่องพระเจ้าในวิกฤตการณ์ชีวิตของเขาเขาไม่ยกย่องตัวเองว่าโอ้นี่ไงเราเก่งเราแน่เราจึงผ่านวิกฤตชีวิตมาได้เพราะเราคนเดียวเราแน่อยู่คนเดียวโยเซฟรู้ว่ามนุษย์มีความจํากัดตัวเขามีความจํากัดแต่พระเจ้าไม่จํากัดพระเจ้าผู้ทรงอยู่ในชีวิตของท่านก็ไม่จํากัดพระเจ้าองค์พระเยซูผู้ทรงฟื้นจากความตายอยู่ในชีวิตของคุณก็ไม่จํากัด อย่าลืมว่าพระเจ้าเป็นผู้ที่ประทานชีวิตให้โยเซฟไม่เคยลืมเขารู้ว่าสติปัญญาทั้งปวงนั้นมาจากพระเจ้าและพี่น้องครับในในในประวัติศาสตร์ที่มีการบันทึกเอาไว้เนี่ยนอกเหนือจากพระกัมภีร์นะครับก็มีการบันทึกไว้ด้วยว่าโยเซฟคนนี้เนี่ยอาจจะไม่ได้เพียงเป็นคนที่เพียงแค่ช่วยอียิปต์พ้นจากภายัยพิบัตภัยแล้งเปีนะครับเขายังเกี่ยวข้องกับวิทยาการสมัยใหม่หลายอย่างในอียิปต์ด้วย ทั้งเรื่องการสร้างปิระมิดทั้งเรื่องการวินิจฉัยและการรักษาโรคด้วยเขาไม่ได้เพียงแค่จบงานอาหารแล้วก็เข้าคุกเพราะพระมิวว่าเขาถูกยกขึ้นเป็นรองแต่ฟาโรห์ฉะนั้นโดยสิปัญญาที่พระเจ้าประทานให้เนี่ยเขาจึงช่วยแก้ปัญหาหลายอย่างมากๆของอียิปตี่น้องครับคนที่มีพระเจ้าจะสามารถช่วยเหลือสังคมนี้ช่วยเหลือคนรอบตัว ช่วยเหลือคนรอบข้างได้อย่างดีสติปัญญาที่มาจากพระเจ้าจะช่วยให้เราผ่านวิกฤตการไปได้จะช่วยให้เราผ่านวิกฤตของปัญหาต่างๆไปได้แต่พี่น้องครับสติปัญญาจากพระเจ้าเนี่ยไม่ได้มาเพียงแค่รูปแบบการเห็นนิมิตแบบที่โยเซฟเห็นแต่อาจจะมาจากหลากหลายรูปแบบรวมถึงการที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ช่วยให้เราเรียนรู้จากปัญหาที่เรารเผชิญอยู่ ทำให้เราเข้าใจมากขึ้นเติบโตมากขึ้นและไม่ทำผิดซ้ำสองในอนาคตด้วยนี่ก็เป็นพระปัญญาที่มาจากพระเจ้าเพราะพระวิญญาณพระเจ้าเราอยู่ในใจเราช่วยเราให้สำนึกช่วยเราให้เรียนรู้ช่วยเราให้ถ่อมใจแล้วก็เข้าใจเรื่องต่างๆมากขึ้นผมเชื่อว่าตลอดชีวิตของโยเซฟตั้งแต่วัยเด็กเขาคงเรียนรู้หลายอย่างมากในการพูดจาเรียนรู้ในการอดกลั้นเรียนรู้ในการที่จะแก้ไขความผิดหวัง ถูกคนทรยศถูกคนใส่ร้ายอดกลั้นใจบังคับตัวเองเขาเรียนรู้หลายอย่างมากตลอดเส้นทางจนเขาประสบความสําเร็จในชีวิตนั่นคือพระปัญญาที่มาจากพระเจ้าเช่นเดียวกันปัญญาของพระเจ้าไม่ได้แปลว่าเราต้องเห็นนิมิตอยู่ตลอดเวลาหรือได้ยินเสียงพระเจ้าเป็นเสียงตามธรรมชาติตลอดเวลานั่นเป็นวิธีหนึ่งแต่พระวจนะพระเจ้าก็ประทานสิปัญญาให้เราได้ผ่านถ้อยคําของพระองค์หรือการเรียนรู้ในแต่ละวันเมื่อเราผิดพลาดก็ช่วยเราได้เช่นเดียวกัน เทโอดอร์เลวิดนะครับได้กล่าวบอกว่าประสบการณ์เนี่ยเกิดจากสิ่งที่เราได้ทำแต่สติปัญญาเกิดจากสิ่งที่เราทำผิดพลาดวันนี้เราทำอะไรพลาดบ้างครับยินดีด้วยนะครับคุณมีสติปัญญาเพิ่มมากขึ้นแต่เงื่อนไขคือเราต้องเรียนรู้จากสิ่งผิดพลาดนะั้นเราต้องเรียนรู้จากปัญหาที่เกิดขึ้นวันนี้วิกฤตเข้ามาในชีวิตถ้าเราเรียนรู้ เราก็จะมีสติปัญญาเพิ่มมากขึ้นครั้งต่อไปเราก็จะผ่านมันได้เป็นอย่างดีคนที่ไม่เรียนรู้จากปัญหาเขาจะมีแต่ประสบการณ์ซ้ำไปซ้ำมาซ้ำไปซ้ำมาผิดหวังไปผิดหวังและผิดหวังอีกเพราะว่าเขาไม่ได้มีความเรียนรู้จากสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตที่น้องครับพระเจ้าจะช่วยให้เราเติบโตขึ้นไปพระเจ้าในชื่อของท่านเหมือนที่พระเจ้าอยู่ในชื่อโยเซฟจะช่วยให้ท่านได้เติบโต เรียนรู้แล้วก็ผ่านวิกฤตในวันนี้และวันข้างหน้าไปได้พระเยซูทรงอยู่ในชีวิตของคุณพระเยซูทรงฟื้นขึ้นมาเพื่อจะอยู่เคียงข้างชีวิตของคุณในทุกวิกฤตการณ์ในชีวิตอย่าลืมว่าพระเจ้าทรงรักคุณอย่าลืมว่าพระเจ้าทรงปรารถนาจะช่วยให้คุณเติบโตขึ้นและมีชีวิตยืนยาวอย่างมีความสุขพระเจ้ารักโยเซฟแบบไหนพระองค์ก็รักคุณแบบนั้นด้วยพระเจ้าฝึกฝนโยเซฟ พาโยเซมให้เติบโตเข้าใจเรียนรู้และไปถึงการประสบความสําเร็จผ่านทุกวิกฤตไปได้ชันใดพระเจ้าองค์พระเยซูคริสต์ก็จะช่วยให้คุณผ่านวิกฤตการเติบโตเรียนรู้แล้วก็ประสบความสําเร็จในทุกอย่างในชีวิตเช่นเดียวกันขอเพียงเราต้อนรับพระเยซูเข้ามาในชีวิตขอเพียงเราน้อมใจลงแล้วให้พระเยซูเข้ามาอยู่ในชีวิตเราอย่างแท้จริงขอเพียงเราทอมใจแล้วให้พระเจ้าได้สอนเรา ่อมใจลงให้พระเจ้าได้ช่วยเรานำเราขัดเกลาเราแนะนำแล้วก็เสริมกำลังเราก็จะไม่มีวิกฤตการณ์ไหนที่เราจะไม่สามารถผ่านไปได้เช้าวันนี้นะครับขอพระเจ้าวอวยพรพี่น้องทุกท่านทั้งนครสตนบุรีสรยาพระรามสองแล้วก็ทุกกิจจักรและรวมถึงอีกหลายท่านในเช้าวันนี้นะครับที่นั้นอาจจะยังไม่รู้จักกับองค์พะเยซูคริต ในชั้นผมอยากจะเชิญท่านได้ต้อนรับพระเยซูเข้ามาในใจท่านอาจจะแวะเวียนเข้ามาชมทางไลฟ์ตอนนี้ท่านอาจจะเห็นไลฟ์นี้ปรากฏอยู่ในหน้า Facebook ของท่านใน YouTube ของท่านหรือท่านอาจจะมาชมคลิปนี้ย้อนหลังก็ตามอยากจะบอกท่านว่าพระเยซูปรารถนาดีกับชีวิตของท่านถ้าท่านเปิดใจออกแล้วให้พระเยซูเข้ามาในชีวิตท่านก็จะพบกับกําลังที่สดใหม่กําลังที่ไม่มีวันจบกําลังที่ไม่มีวันหมดสิ้นไปผ่านทางองค์พระเยซูนะครับ ถ้าท่านอยากจะรู้จักกับพระเยซูท่านสามารถอธิษฐานตามผมได้นะครับหลับตาลงเพื่อเราจะจดจ่อที่พระเยซูคริสต์จดจ่อที่พระเจ้าและพูดตามผมได้ว่าข้าแต่พระเจ้าในเช้าวันนี้ขอเชิญพระเยซูคริสต์เข้ามาอยู่ในจิตใจของข้าพเจ้าประทานกำลังให้ข้าพเจ้าประทานสติปัญญาให้ข้าพเจ้าเพื่อให้ข้าพเจ้ารู้ว่าชีวิตนี้ผ่านไปได้ มีชัยชนะได้ผ่านวิกฤตการได้โดยองค์พระเยซูผู้เสริมกำลังชีวิตของข้าพเจ้าขอ,ขอพระขอพระเยซูคริสต์ได้เข้ามาในจิตใจขอติดตามพระองค์อธิษฐานในพระนามพระเยซูอาเมนถ้าท่านอธิษฐานตามผมนะครับแล้วต้อนรับพระเยซูเข้ามาในใจนะครับในสัปดาห์ต่อๆไปหรือใน ระหว่างสัปดาห์นี้นะครับท่านสามารถทิ้งข้อความเอาไว้ได้ในคอมเมนต์ข้างล่างนะครับแล้วทีมง,งานของเราจะติดต่อกลับไปเพื่อแนะนําท่านในการติดในการเดินกับพระเจ้าในการไปนมัสก,การที่คริสจักรนะครับและสําหรับพี่น้องคริตสยนที่ฟังอยู่นะครับไม่มีอะไรสําคัญมากไปกว่าการตอบสนองแล้วก็ให้พระวจนะพระเจ้าเป็นจริงในชีวิตของท่านผมอยากเชิญชวนท่านนะครับถ้าท่านกําลังนั่งดูเป็นกลุ่มนะครับหลังจากจบ การถ่ายทอดนี้ลองนั่งคุยกันว่าได้อะไรบ้างจากคําเทศนานี้พระวจนะพระเจ้าตอนนี้ทั้ง3ประการน,นี้สอนอะไรท่านบ้างถ้าท่านอยู่ส่วนตัวนะครับลองจบจากการถ่ายทอดตอนนี้อย่าเพิ่งรีบไปไหนนั่งลงสั้นๆให้เวลาตัวเองสัก5นาทีใข้ครูนดูว่าพระกัมพีตอนนี้กําลังสอนอะไรชีวิตของท่านบ้างถ้าท่านอยู่ในกลุ่มย่อยอยู่ในครอบครัวนะครับหรือท่านอาจจะคอมเมนต์ลงมาที่ข้างล่างนี้ก็ไนดะ้ว่าท่านเรียนรู้อะไรบ้าง วันนี้พระวจะนะพระเจ้าบอกอะไรท่านบ้างวันนี้พระเยซูพระเจ้าเป็นจริงอะไรนะท่านบ้างเขียนลงมาได้นะครับเราจะได้รับการหนุนใจไปด้วยกันและสําหรับพี่น้องที่ชมนะครับเราอยู่ในช่วงเวลาพิเศษที่เราไม่มีการประชุมที่อาคาร n e ็กซัสธนบุรีแต่ท่านสามารถติดตามการถ่ายทอดสดได้ทั้งในเพจเน็กซัสธนบุรีนะครับและใน y o u t u b e c h a n e l n e x ซัสธนบุรี ถ้าท่านอยากจะรู้จักเรามากขึ้นนะครับคอมเมนต์ลงมาติดต่อเรามาถ้าท่านอยากจะชมคําเทศสางย้อนหลังนะครับติดต่อเรามาเราจะแนะนําช่องทางให้กับทุกท่านนะครับขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านและแขกผู้มีเกียรติที่แวะเข้ามาชมนะครับขอให้เราผ่านช่วงเวลานี้ไปได้ด้วยดีขอให้เราผ่านเวลาต่างๆไปได้ด้วยดีแล้วก็มีสันติสุขมีกําลังที่มาจากพระเจ้าขอพระเจ้าอวยพรทุกท่านนะครับ ให้เราอธิษฐานสุดท้ายนี้ด้วยกันนะครับข้าแต่พระเจ้าเราขอบพระคุณพระองค์ที่พระเจ้าสอนเราในเช้าวันนี้พระวจนะของพระเจ้าสอนเราในเช้าวันนี้ข้าแต่พระเจ้าเราขอบคุณพระเจ้าที่เราจะสามารถเติบโตขึ้นผ่านวิกฤตการณ์ต่างๆให้เรามีการเตรียมตัวล่วงหน้าให้เราเป็นคนที่จัดการต่างๆได้อย่างดีและมีปัญญาที่มาจากพระองค์พระบิดาเจ้าข้าตราบที่เรามีชีวิตอยู่ เราจะรู้ว่าพระเจ้าไม่เคยทอดทิ้งเราจะมีสมออันใหม่เสมอเมื่อวิกฤตอันใหม่เข้ามาเมื่อพายุใหม่เข้ามาพระเจ้าจะทรงอยู่เคียงข้างเราขอบพระเกียรติเป็นของพระเจ้าขอบพระคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมคำเทศนาของเราหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าคำเทศนานี้จะสามารถเป็นพระพรช่วยให้ท่านได้รับกำลังใจ ความหวังและได้รับหลักการจากพระวจนะของพระเจ้าที่เป็นจริงเสมอสําหรับท่านที่ปรารถนารู้จักพระเจ้าท่านสามารถติดต่อเข้ามาที่คริสจักรของเราหรือคริสจักรที่อยู่ใกล้บ้านท่านเพื่อเข้าร่วมนมัสก,การและศึกษาเรื่องพระเจ้ามากขึ้นพี่น้องคริสเตียนเรายินดีต้อนรับทุกท่านเสมอครับสําหรับพี่น้องคริสเตียนขอพระเจ้าวอวยพรท่านให้บริบูรณ์ด้วยพระพรและมีกําลังในการดําเนินชีวิต เพื่อเราจะมีส่วนในการรับใช้พระเจ้าและเสริมสร้างคริตจกท้องถิ่นทุกแห่งในประเทศไทยให้เข้มแข็งและเติบโตขอพระเจ้าอวยพรครับ